าพร้อมกับการอันบ็อกซ์และรีวิวโฟโต้บุ๊กเล่มที่5ที่ทำวันนี้มีโฟโต้บุ๊กของโอเซฮุน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 มาฝากสาวนะว่าโอเซฮุนไม่ใช่เมนโอเซฮุนไฮเปอร์บีดได้มาถึงเราแล้วตั้งแต่วันศุกร์แต่เราเพิ่งมีเวลาทำโฟโต้บุ๊กเซตของไฮเปอร์บีดนั้นมีอะไรบ้างอันบ็อกซ์กันเลยค่ะของทั้งหมดของ Hyperbeat มาในแพ็กเกจแบบนี้มีเป็นแพ็กเกจเหมือนแค่ไฟโฟมแล้วก็มีสติกเกอร์ Heart Skip a Beat สติกเกอร์ Hyperbeat First Photo Book มาแกะดูกันเลยว่าข้างในมีอะไรบ้างของแถมสิ่งแรกที่เราแบบว่าปราบปลื้มอีกแล้วก็คือจึงพัดแฟนมินิจริงๆครั้งนี้พัดข้างหน้าเป็นรูปโอเซฮุนอย่างนี้ข้างหลังก็เป็นเขียนสโลแกนว่า You make my heart skip a beat เซฮุนพัดเป็นมินิแฟนนะคะถ้าอันนี้เป็นพัดอันที่3ที่ได้หลังจากซัมฟ้าแดนแล้วก็โคลาไลท์ครั้งนี้ไฮเปอร์บีทเย้ yeah! มาเปรียบเทียบกันดีกว่าว่าพัดของไฮเปอร์บีทได้แค่ไหนถ้าเทียบกับซาวไบแลนด์ที่ได้มาอันแรกไฮเปอร์บีทนั้นได้กว่าขนาดเท่านี้เราไปเทียบกับโคลาไลท์ที่ได้มาได้กว่านี้มินิแฟนจริงๆค่ะมินิจริงๆแต่ก็น่ารักอ่ะชอบเวลาให้พัดมาคือมีสามพัดแล้วจะเอาไปพัดยังไงไหวสิ่งต่อไปมาดูของแถมมาดูของแถมสิ่งต่อไปกันเป็นเซตที่มาอย่างนี้เลยข้างในมีอะไรบ้างไปแกะดูสิ่งแรกที่มาพร้อมกัน1 2 3 4 4เป็นการ์ดโฟโต้การ์ด4ใบอย่างนี้มีโฟโต้การ์ดรูปนี้แล้วก็ลูกนี่เป็นช่วงรูฟช่วงรูฟหมดเลยโอ้ my god เป็นช่วงรูฟหมดเลยอ่ะแสดงว่ามันต้องมีของรูฟเยอะสินะเราจะไม่บ่นว่าไม่ได้ทีมเคสเพราะว่ามีคนไปคอมเมนต์ว่าเชนชอบบ่นว่าทำไมไม่ให้ทีมเคสมาเพราะฉะนั้นครั้งนี้เราก็จะไม่บ่นว่าไฮเปอร์บีทก็ไม่ให้ทีมเคสมาเหมือนกันแล้วก็ให้มาแค่โฟโต้คัทแค่สีรูปเราจะไม่บ่นเราจะไม่บ่นว่าไฮเปอร์บีทให้โฟโต้คัทน้อยไม่เป็นไรค่ะไม่บ่น นั่นคือไม่บ่นแล้วใช่ไหมต่อไปเป็นโพสการ์ด4ใบเช่นกันเป็นรูปอุ๋ยอันนี้อาจเป็นคุณหารอันนี้เป็นรูปตอนที่ไปรายการ The Voice ไปเป็นท่านผู้ชมในรายการ The Voice นะคะอันนี้งานที่มาในป๊ะงานรับรางวัลอันนี้เป็นช่วงรูฟแล้วหรือยังไม่รูฟยังไม่รูฟเนาะเป็นช่วงใกล้จะรูฟเป็นช่วงที่แบบเปลี่ยนทรงผมสีผมเยอะบ่อยมากอันนี้ที่แฮปปี้แคมป์ไม่ก็อาจจะกระเพื่อสักทีนะโปสการ์ดได้อีกแล้วมันเป็นโปสการ์ดใช่ไหมใช่ข้างหลังก็เขียนว่า hearta beat hyper beat first photo book has skip a beat นั่นคือสโลแกนของนางนะคะอ๋อลืมให้ดูข้างหลังของโฟโต้การ์ดดีไซน์สวยมากเป็นสีดำแล้วก็เขียนว่า has skip a beat เหมือนกัน hyper beat first photo card เช่นเดียวกันค่ะและสิ่งต่อไปสิ่งสุดท้ายที่ได้มากับของแถมนั่นก็คือมันคืออะไรมันคืออันนี้แต่มันคืออะไร hyper beat first photo has skip a beat keep itมันคืออะไรคือคลิปอิดเปิดดูสิมันมันเป็นแมกเนตใช่ไหมใช่โอ้ยเอาไว้เอาออกจากนั้นได้ไหมเฮ้ยนี่เป็นแมกเนตนี่อย่างนี้เลิศเลยจะเอาไปใช้ยังไงอ่ะก็ไปใช้กับอะไรมันเป็นแมกเนตเขียนว่าคลิปอิด
คุณทำเลยเซนามูนอะไรเงี้ยเฮ้ยนั่นเลยนะเก๋ๆเป็นบ้านแรกที่ได้แมกเนตค่ะไฮเปอร์บีดนั่นเลยอยู่สิ่งต่อไปที่จะนำเสนอก็คือ DVD มาในPaper case เป็นเคสกระดาษแข็งที่เอา DVD สอดเข้าไปอย่างนี้ข้างหน้าก็เป็นรูปโอเซฮุนรูปนี้มองเห็นไหมเขียนว่า Heart Skip a Beat เป็นสโลแกนของน้าอีกเช่นเคยข้างหลังมีแทร็กทั้งหมด7แทร็กอันนี้เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังแทร็กแรกแทร็ก0 Heart Skip a Beat คือพรีวิวที่นางเอาขึ้นให้เราทุกคนดูนะคะแทร็กที่1มาม่าเป็นแทร็กที่มีมันเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์มาม่าที่จำไม่ได้แล้วว่าของวันไหนแต่เป็นแค่มาม่าเพอร์ฟอร์แมนซ์เดียวไม่ใช่แบบมิกซ์เข้าหากันแทร็กที่2 History เป็นอันนี้เป็นเอดิทเอา History หลายๆงานมารวมกันแทร็กที่3 Angel อันนี้ก็เอดิทเหมือนกันแทร็กที่4 Baby เป็นเป็นงานเป็นตอนที่ไปคิสเตอร์เรดิโอตอนช่วงมาม่าเลยตอนที่ไปคิสเตอร์เรดิโอแทร็กที่5 Tender Love อันนี้เป็นงาน SM Exhibition Museum ที่ไปที่ EXO K ไปนั่งดูยื่นมีให้แฟนขับมาเต้นได้กับตัวฮอลล์เกมส์ของ EXO นั่นแหละแล้วก็แทร็กที่6 Confession เป็นแทร็กที่ไปงานงานจบการศึกษาของโอเซฮุนที่โซฟาแคนามินั่นแหละค่ะจบไปแล้วสำหรับ DVD จบไปแล้วสำหรับ DVD มาแค่7 tracks เพราะมันเป็นของแถมนางไม่ได้ขาย DVD แต่คุณภาพใช้ได้เลยทีเดียวคือแบบนั่งจ้องหน้าโอเซ10กว่านาทีอะไรเอ้ยเกือบ20นาทีแบบเฮ้ยเป็นอะไรที่แบบนะก็ฟินมากไฮเปอร์บีทถ่ายแฟนแคมได้ละมุนจริงๆค่ะขอแนะนำ ชอบพีวีดีต่อไปมาดูดีกว่าว่าเฮ้ยลืมของแถมอีกอัน อันนี้เป็นของแถมสิ่งสุดท้ายที่เราลืมมันอยู่ในเอ้ยเราหลุดเป็นอะไรอ่ะname tag ใช่ไหมเป็น name tag ข้างหลังเป็น keep it อีกแล้วเป็นอะไรอ่ะโลโก้ของโอเซนี้เป็น name tag สีดำค่ะแล้วก็มีสายห้อยให้ keep it มันเขียนตรงเนี้ยคือคนจะรู้ที่เขียนอะไร keep it อยู่หน้าไหนนะแล้วก็นี่เราจะไม่ทำตอนนี้เพราะทำไม่เป็นต่อไปเป็นโปสเตอร์กับโฟโต้บุ๊กเรามาดูโปสเตอร์กันก่อนเลยดีกว่าว่าได้กี่แผ่นอะไรยังไงโปสเตอร์อู้โปสเตอร์ได้แผ่นเดียวแต่มี2ด้านดูด้านแรกด้านแรกเป็นอันนี้ใหญ่พอสมควรเป็นขนาด A1 โปสเตอร์เป็นช่วงวูฟหัวสีลุ้งของโอเซฮุนใหญ่มากจริงๆและโปสเตอร์อีกด้านเป็นแนวตั้งอย่างนี้มี4รูปก็อีก2รูปรูปแรกและรูปที่2เราก็6มันมี3รูปนี่โอเคมีรูปทำไงคะอย่างนี้เป็นโปสเตอร์ขนาด A1 ค่ะแล้วก็รูปแต่ละรูปอ่ะถ้าให้ดูอันนี้ก็ได้อันนี้อีกรูปนึงอันนี้อีกรูปนึงอะไรนี้เลิศเลยใหญ่มากเป็นขนาด A1 บ้านที่2ถ้าจำไม่ผิดนะไปต่อไปเป็นการเปิดโฟโต้บุ๊กจะบอกว่าให้เปิดเป็นบ้านแรกที่แอบเปิดดูก่อนจะมาทำอันบ็อกซ์เพราะเราจะรีวิว อะไรไฮเปอร์บีทมีทั้งหมด200กว่าหน้า200หน้าแหละถ้าไม่รวมพวกอินโทรแล้วก็ปกหลังอะไรอย่างนี้กระดาษข้างหน้าเป็น
สีดำล้วนเขียนว่า heart skipped a beat ก็คือสโลแกนเอเชียนเคยข้างๆก็เหมือนกันเขียนนี้ข้างหลังเขียนว่า hyper beat first photo bookสีดำล้วนคลาสสิกคลาสซี่มากข้างในรูปเท่าที่เปิดดูแล้วเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยฟินมากอันนี้เป็นปกหน้าปกหน้าก็มีรูปโอเซนแล้วอะไรนี้ฮาร์ดสกิปอะบีทโฟโต้บุ๊กของไฮเปอร์บีทจะมีตั้งแต่ช่วงพีเดบิวต์กันเลยทีเดียวอันนี้เป็นตอนที่ไปงานจบการศึกษาของจงอินนะมีเอาช่อดอกไม้ไปให้พี่จงอินค่ะแต่นางก็ได้รับของขวัญเองอ่ะเห็นไหมมีถุงของขวัญในมืออะไรนี้ก็มีเดบิวต์ตอนไปงานครั้งแรกอะไรนี้น่ารักอ่ะอันนี้ทำท่าจิงเกิลซึ่งย้อนนะจิงเกิลออกจานะอะไรเงี้ยนี่แต่ละรูปแบบชัดเจนเป็นยังไงให้เห็นเหรอแบบนี้ชอบภาพนี้มากอะแบบเด็กน้อยมากเบบี้อุ๊ยสักทีเดียวเลยอีกเช่นภาพนี้น่ารักมากไฮเปอร์บีทเป็นอะไรที่แบบถ่ายรูปโอเซได้ออกมาแบบธรรมชาติแล้วแบบแต่ละปฏิกิริยาน่ารักมากอะไรอย่างเงี้ยดูเป็นโอเซฮุนเฮ้ยชอบอ่ะคือช่วงนี้กำลังแบบตกหลุมรักโอเซฮุนมากไม่รู้เพราะอะไรอันนี้ก็แบบดูนะร้อนแรงอะไรนี้ตอนเขาฟอร์มอยู่บนเวทีแต่อยากให้ลงมาจากเวทีกลายเป็นเบบี้ทันทีอุ๊ยนี่ก็มีตามงานต่างๆมีสนามบินมีหลายที่คือบ้านไฮเปอร์บีทเป็นอะไรที่แบบเหมือนบ้านเรนดรอปอะถ้ามีเมมเบอร์คนอื่นก็จะยังคีปเมมเบอร์คนอื่นไว้โดยที่แบบไม่ตัดออกหรือไม่ซูมหน้าโอเซจนเกินไปจนเห็นเป็นโอเซคนเดียวนะไหนก็มีอ่ะ ใส่ชุดเหลืองเหมือนเด็กน้อยวะใส่ชุดเสื้อกันฝนสีเหลืองอะไรเนี่ยอันนี้งาน RYC ก็มีกีฬาสีด้วยกีฬาสีคือแบบภาพหลุดปล่อยออกมาเยอะจนเอาลงโฟโต้บุ๊กแค่ภาพเดียวอะไรเงี้ยอันนี้งานรับรางวัลอันนี้งานหุยอันนี้ตอนจบการศึกษาของโอเซเองน่ารักอ่ะถ้าแบบน้องเล็กที่ไอโอ้โหอันนี้ตอนที่ดมน้ำหอมในสนามบินอันนี้แอบมีหุ่นหานอีกแล้วเป็นโอเซยิ้มให้พี่หานที่สนามบินก็มีนะอีกเยอะเลยอันนี้ก็เป็นหุ้นหารไป The Voice มีอันที่ฮ่องกงมีแฟนไซด์ของ Woof อะไรมี Woof เยอะเลยแหละมีงานฮ่องกงสนามบินบ้างนี้ที่ไหนจบที่งานประเทศจีนแทบไม่ Happy Camp Go I The Superไอ้เธอเกือบไหมแป๊บนึงแป๊บใช้หน้าบิ๊กเลิฟคอนเสิร์ตสรุปผลไฮเปอร์บีทเป็นอะไรที่คุ้มนะเป็นเซงหุ่นบ้านแรกที่ซื้อมาณนะตอนนี้กำลังสั่งทวินพอยซันของคุณหานไปแล้วก็ว่าจะสั่งปฏิทินไม่รู้บ้านไหนอาจจะไฮเปอร์บีทกำลังจะมีปฏิทินและไฮเปอร์บีทกำลังจะมีลิปปิ้นเซลค่ะทุกคนใครที่อยากได้หลังจากที่ดูรีวิวครั้งนี้แล้วรีบไปสอยเพราะนางกำลังจะเปิดลิปไม่ใช่สต็อกเป็นสต็อกอีกเอ้ยสต็อกหรือลิปปิ้นสักอย่างนะแต่นางกำลังจะเปิดขายอีกครั้งเพราะฉะนั้นซื้อเถิดถ้าเป็นเมนเซฮุนไฮเปอร์บีทจะไม่ทำให้คุณผิดหวังภาพนางแบบถ่ายออกมาได้แบบหุ่ยละมุนลงละโอเซจริงๆไฮเปอร์บีทนะก็โฟโต้บุ๊กใช้ได้ไม่ใช่แค่ใช้ได้ดีเลยทีเดียวภาพแต่ละภาพละมุนมากวันนี้ใช้คำว่าละมุนเยอะมากใช้
ใช้คำว่าละมุนกับโอเซเยอะมากโอเซเป็นบุคคลที่ละมุนมากเบบี้เอ็กเซมเตอร์เบเอ็กเซมเอ็กโซเตอร์เบบี้ชื่อเชนอะไรอย่างนี้แล้วก็สำหรับ DVD DVD ถึงจะมีแค่6 track แต่6 track เป็น6 track เอ้ย7 track ที่ละมุนอีกแล้วค่ะเราจะได้เห็นโอเซในรูปแบบที่ละมุนมากจากไฮเปอร์บีทเป็นอะไรที่แบบดูแล้วแบบโอเซเบบี้ทุกคนจะตะโกนออกมาว่าเบบี้เวลาดูเวลาเห็นโอเซคนในไฮเปอร์บีทเบบี้จริงๆแนะนำว่าให้ไปสอยเธอจะเกิดผลคุณจะไม่ผิดหวังกับไฮเปอร์บีทนะไม่มีอะไรจะพูดแล้วแค่นี้ค่ะให้เต็ม10ให้ไฮเปอร์บีท 8.7 หักไป 1.3 เพราะDVD น้อยแค่นั้นแหละแต่ไม่เป็นไรเราไม่เน้น DVD เหรอ DVD ก็ดีอยู่ของแถมน่ารักถึงจะไม่เยอะแต่ก็คุณภาพดีค่ะไม่มี tin case เราก็จะไม่บ่นนะเอาเป็นว่าสำหรับ Hyperbeat หมดแค่นี้พบกันใหม่เอพิโซดหน้าน่าจะเป็นของสุภาพบุรุษคิมเมนซอกน่าจะเป็นของชื่อมิ้นของ Black Roach ใช่ไหมที่กำลังจะส่งมาเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะเย้